สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับเวลาเกือบ5 ทุ่มแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คนราทิพย์เจ้าของเว็บไซต์งานออนไลน์ไทย .com นะครับก็แน่นอนครับคลิปตอนดึกๆแบบนี้ผมจะไม่สามารถที่จะพูดเสียงดังได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆคงจะไม่อยากฟังเรื่องเสียงผมสักเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยคงอยากจะสนใจรายได้ของผมมากกว่านะครับว่าในช่วงหยุดนะครับช่วงที่ผมหยุดทำยูล่าในช่วงสงกรานต์นี้นะฮะผมรับรายได้ไปเท่าไหร่แล้วว้านะฮะก่อนอื่นเรามาดูเวลาก่อนนะครับตั้งแต่ช่วงสงกรานต์นะที่ผมหยุดทำมานะครับก็สงกรานต์เริ่มวันที่14นะครับผมนับวันที่14แล้วกันเนาะ14 15 16วันนี้วันที่17นะครับวันนี้วันที่17มาดูกันเลยนับแต่วันที่14นะครับที่ผมได้หยุดทำยูล่ามานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอไม่นับช่วงที่ผมเปิดตัวรันแอดทิ้งไว้นะครับคือรันตัวโพสทิ้งไว้ตอนเนี้ยผมจะเอารายได้ที่เกิดจาก YouTube ทั้งหมดนะครับมาพูดเอาเป็นว่ารายได้ตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาดีกว่านะครับไม่ขอนับแค่ช่วงสงกรานต์ละแต่ว่าช่วงสงกรานต์ทำได้เท่าไหร่ผมก็จะบอกด้วยนะครับก่อนเลยนะครับในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่า7วันที่ผ่านมานะครับผมเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าทำเงินได้เยอะที่สุดเป็นประวัติการเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าผมทำเงินไปเนี่ยเหยียบ200 เหรียญเลยนะย้ำว่า200 เหรียญนะครับที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะซึ่งเป็นสัปดาห์แห่งการหยุดพักของผมเองนะครับเพราะว่าเป็นการหยุดพักในช่วงสงกรานต์นะฮะเดี๋ยวเรามาคำนวณเงินกันนะครับว่าได้กี่ดอลลาร์นะครับในช่วงหยุด7วันที่ผ่านมาของผมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็เริ่มกันนะครับตั้งแต่วันที่10นะครับวันที่10นะครับผมทำเงินไป28 ดอลลาร์นะครับ11อีก24 ดอลลาร์นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันที่12นะครับวันที่12นี้นะครับผมทำเงินได้152 ดอลลาร์นะครับเป็นเงินที่เกิดจากมีเพื่อนๆใน YouTube เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะฮะแล้วก็ได้เกิดตัดสินใจนะครับอยากจะทำยูล่าแล้วก็ได้มาสมัครกับผมนะครับได้เป็น VIP แล้วก็นั่นแหละฮะเมื่อได้อัปเกรดเป็น VIP ปุ๊บนะครับผมก็จะได้รับรายได้30 ดอลลาร์ต่อ1 คนนั่นเองนะครับซึ่งในวันนั้นนะครับมีเพื่อนๆนะครับมาสมัครเป็น VIP กับผมเนี่ยประมาณ4 คนนะครับ4 คนคูณกับ30ก็เป็น120 ดอลลาร์นะครับแล้วก็บวกอีก32 ดอลลาร์ที่ผมทำได้วันนั้นนะฮะก็เป็น152 ดอลลาร์นั่นเองนะครับต่อมานะครับวันที่13นะครับผมทำเงินได้อีก36 เหรียญนะฮะ36 ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็วันที่14นะครับอีก4 ดอลลาร์นะครับแล้วก็วันที่15นะครับอีก14 ดอลลาร์นะครับแล้วก็วันที่16อีก12 ดอลลาร์นะครับแล้วก็วันที่17อีก46 ดอลลาร์นะครับก็คือวันนี้นะเรามาดูกันนะครับว่ายอดที่ผมทำได้7วันที่ผ่านมาผมทำเงินได้เท่าไหร่นะครับเรามาดูกันเลย316 ดอลลาร์ครับผมไม่ผิดครับตอนแรกผมพูดไว้200 กว่าดอลลาร์ผมขอโทษแล้วกันนะฮะผมมานับใหม่ทีเอ้า316ซะงั้นนะครับอ่ะคราวนี้นะฮะผมเชื่อว่าผมไม่ได้กรอกผิดแน่ๆนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมลองซ้อมกรอกมาแล้ว1 ครั้งนะครับมันก็ได้316เท่ากันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแปลงค่าเงินแล้วนะครับ316 ดอลลาร์เนี่ยมันตีเป็นเงินไทยกี่บาทกันนะครับในช่วง7วันที่ผ่านมานะครับผมทำเงินไป 9,865 บาทครับผมโดยที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยก็คราวนี้นะครับอย่างที่เราพูดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าในช่วงสงกรานต์ผมทำเงินไปได้เท่าไหร่นะครับช่วงสงกรานต์ก็นับตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่17นะครับ4ดอลลาร์นะครับบวกกับ14บวกกับ12แล้วก็บวกกับวันนี้นะฮะ46 ดอลลาร์76 ดอลลาร์นะครับในช่วง4วันที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วครับช่วงปีใหม่ใครๆเขาก็คงไม่อยากจะทำงานกันเนาะนะฮะผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่อยากจะทำงานมากๆนะถามว่าทำไมนะครับก็น่าจะรู้ๆกันเนาะไม่ใช่เหยื่อขี้เกียจนะฮะแต่ว่าหมายถึงว่ามันเป็นปีใหม่เราอยากใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่กับครอบครัวซะมากกว่าโอเคกลับมานะครับเมื่อกี้ผมแปลงค่าเงินได้ที่76 ดอลลาร์ได้ที่2,372 บาทนับถูกนะ76 ดอลลาร์นะฮะนี่นะฮะเป็นเงิน2,372 บาทครับไม่ผิดครับ
ฟังไม่ผิดผมไม่ได้ทำงานมา4วันผมทำเงินได้แม้กระทั่งผมหยุดทำงานได้ 2,372 บาทงั้นเดี๋ยวเราลองมาหารเล่นๆกันครับว่า 2,372 บาทเนี่ยในช่วง4วันที่ผ่านมาเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยผมทำเงินไปได้กี่บาท593บาทครับในช่วงที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยคุณลองคิดดูนะฮะงานค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยก็วันละ300ถูกต้องไหมครับแต่อันเนี้ยผมแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับอาจจะเพราะว่าคลิปใน YouTube โปรโมทให้ผมเองนะครับหรือว่ามีใครหลายคนสมัครเข้ามาผ่านคลิปใน YouTube ของผมนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับในช่วงที่4วันที่ผ่านมานี้นะฮะก็ตอนนี้นะฮะก็ถ้าเทียบเป็นเงินไทยง่ายๆตอนนี้ก็1สัปดาห์นะครับทำเงินไปเหยียบหมื่นนะเกือบหมื่นแล้วกันนะครับเกือบหมื่นนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะทำเงินจากยูล่าแบบผมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นช่วงวันที่17แล้วนะครับที่ผมทำคลิปนะฮะก็ยูล่าได้ทำการแอปพรูฟรายได้ส่วนหนึ่งของผมนะครับจากเดือนที่แล้วก็ตอนนี้ยอดที่แอปพรูฟนะฮะอยู่ที่196ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะยอดที่แอปพรูฟนี้คือยอดที่เราถอนได้แล้วครับสามารถถอนได้นะฮะเรามาดูกันได้เงินเท่าไหร่นะฮะ196ดอลลาร์แปลงเป็นเงินไทยนะครับอยู่ที่ 6,119 บาทนะครับนี่คือเงินที่เกิดขึ้นจากการทำผ่านอินเทอร์เน็ต 100% สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะทำเงินออนไลน์แบบผมนะฮะก็สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆโดยการเพียงแค่คลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะฮะเมื่อคุณคลิกเสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันผมหวังว่าคลิปนี้นะครับมันจะทำให้ทุกท่านได้เจอกับอะไรหลายๆอย่างได้เจอกับสิ่งที่อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับแล้วคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ